สวัสดีนะฮะชาวคอมพิวเตอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็เพื่อน YouTube Facebook ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะฮะก็จัดอีกสเปคหนึ่งนะครับของเจ้า AMD Zen นะครับหรือว่าสถาปัตยกรรม Zen นะครับตระกูล Ryzen 7นะฮะ1700นะฮะก็ตัวนี้นะครับด้วยงบประมาณถึง 40,000 นะครับจากตัวที่แล้วงบประมาณ 50,000 นะครับเราได้เมนบอร์ดกับอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่างบ 40,000 นะครับงบ 40,000 แต่อยากแรงนะครับอยากแรงนะครับอยากเล่นเกมได้เหมือนงบ 50,000 เลยนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในงบของ 40,000 นะครับจะตัดอุปกรณ์บางอย่างออกไปนะครับเพื่อหรือว่าลดอุปกรณ์บางอย่างออกไปนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณบางส่วนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของบางส่วนเข้ามานะครับนั่นเองตัวของ CPU นะครับเช่นเคยนะครับเรายังยึดกับ AMD Zen นะครับ Ryzen 71700นะครับตัวนี้8คอร์16เทรดนะครับซ็อกเก็ต AMC นะครับความเร็ว4จิกนะครับแล้วก็เทอร์โบบูสต์ที่ 3.7 จิกชิ้นต่อมานะครับเป็นแรมนะครับแบบ DDR4 นะครับผมเลือกใช้ DDR4 บัส 3,000 นะครับของ Corsair นะครับตระกูลนี้นะฮะตระกูลนี้นะครับได้4จิก2ตัว4จิก2ตัวนะครับนี่คือใส่4จิก2ตัว2ช่องนั่นเองนะครับ CL Time เป็นแบบ15 17 17 35นะครับแรมผ่านไปนะครับสำหรับท่านที่สามารถเลือกซื้อบัส266หรือว่าบัสอื่นๆนะครับเช่นบัส32นะครับได้ในราคาที่ถูกกว่านี้นะครับท่านอาจเลือกใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ราคาถูกนะครับในแง่ของการบวก4จิก2ตัวนะครับสำหรับบัส 3,000 นั่นเองผมจึงเลือกใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าตัวของเจ้าแรมนะฮะมีแรมยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Kingston HyperX นะครับบัส2666นะครับ2ตัวใส่แล้วคุ้มกว่านะครับก็เลือกตัวนั้นแทนนะฮะนั่นเองอันต่อมานะครับเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดที่ผมจะเลือกใช้นะครับเป็นของ MSI นะครับ B350 Tomahawk ตัวนี้นะครับจะมีไฟ LED อยู่ด้านใต้นะครับเวลาเปิดเมนบอร์ดขึ้นมานะครับมีไฟ LED ด้านใต้นะครับมีเส้นของ LED lighting นะฮะให้เห็นนะครับมีโลโก้ของ MSI นะครับคราวนี้ดูด้านหลังก่อนนะครับดูด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีพอร์ต DVI และ VGA มาให้นะครับใส่ M2 ได้ไหมM2 น่าจะใส่ได้สัก 1-2 ช่องนะครับเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับ MSI นะครับ B350 Tomahawk นะฮะเป็นซ็อกเก็ตของ AMC นะครับรองรับนี่แหละ Ryzen นะครับซีรีส์ก็ใส่แรมมากที่สุดที่64จิกนะครับมีช่องแรมอยู่4ช่องนะฮะใส่แรมนะครับได้ตั้งแต่ DDR4 2133เป็นต้นมานะครับถึง 3,200 แล้วก็อันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นค่าเสียงแบบไหนนะครับมี M2 สล็อตอยู่1พอร์ตนะครับ SATA 3อยู่4พอร์ตนะฮะดังนั้นเราจึงใส่ M2 ได้นั่นเองนะครับสำหรับทำไดบูทนะครับส่วนที่ท่านไม่อยากได้ไดบูทที่เป็น M2 สล็อตนะครับท่านอาจจะเลือก Solid State นะครับที่เป็น SATA 3นะครับมาใส่แทนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกใช้ M2 สล็อตเนื่องจากว่าความเร็วในการบูทจะมีค่อนข้างมากกว่านั่นเองเนาะก็เลยเลือกใช้ M2 นะครับเมนบอร์ดผ่านไปนะครับโอ้ลืมอธิบายเมนบอร์ดลืมช่องนะครับก็มี USB 2.0 2พอร์ตนะครับ
3.1 ไทย A นะครับแล้วก็ไทย C อย่างละ1พอร์ตนะครับมี D sub นะครับ1พอร์ต DVI 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตนะครับออดิโอเอาท์พุต6ช่องนะครับ PS2 สำหรับพอร์ตเมาส์พอร์ตคีย์บอร์ดนะฮะ1พอร์ตขนาดไซส์ของเมนบอร์ดเป็นแบบ ATX นะครับเมนบอร์ดผ่านไปชิ้นถัดมานะครับเนื่องจากว่างบน้อยแต่ต่อยหนักนะครับดังนั้นเราจึงไปเน้นที่การ์ดจอแทนนะครับการ์ดจอที่ผมเลือกใช้เป็น ASUS นะครับไม่เป็น MSI นะครับเป็น ASUS นะครับ RX 480 Style OC นะครับหรือว่าเป็นการ์ดจอที่มีทำการโอเวอร์คล็อกมานะครับนั่นเองแล้วก็ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแรมแบบ DDR5 นะครับ 8GB นะฮะแล้วก็บัสอยู่ที่256บิตนะครับบัสวายนะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับการ์ดจอ3ใบพัดนะครับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อของเคสนะครับต้องเลือกซื้อแบบเขาเรียกอะไรมิดทาวขึ้นไปนะครับที่ช่องสามารถเสียบไอ้เจ้าการ์ดนี้ได้จนถึงฟูลทาวเวอร์นะฮะก็สามารถเสียบได้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับมีโลโก้ของ ASUS อยู่ด้านกลางนะครับแล้วก็ NVIDIA อยู่ด้านข้าง2อันDVI 1พอร์ตนะคะDisplay พอร์ต2พอร์ตแล้วก็มี HDMI 2พอร์ตนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันDVI 1พอร์ตนะครับ HDMI 2พอร์ตนะครับ Display พอร์ตอยู่2พอร์ตนี่โอเคตามนี้อุปกรณ์ถัดมานะครับเป็น Western Digital นะครับBlue นะครับสำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับก็ใช้แบบ 1TB ราคา 1,500 กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็พอนะฮะสำหรับงบน้อยนะครับสำหรับงบมากกว่านี้ก็เลือกใช้เป็น Black แทนนะครับอุปกรณ์ถัดมานะครับ Solid State นะครับยี่ห้อ SanDisk X4420แบบ M2 นะครับขนาด256 GB ตัวนี้ซื้อมาเพื่อทำเป็น partition boot นะครับหรือว่าไดรฟ์ที่ลง Windows นะฮะก็ใส่เพื่อนะครับใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้ความเร็วเวลาเปิดเครื่องไวนั่นเองนะครับก็มีความเร็วในการอ่านเขียนนะฮะเรทที่540/520นะครับก็ใส่ไว้ในบอร์ดนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านสาย3/3ความเร็วก็จะดรอปลงนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็ผมจึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสล็อตสำหรับเสียบบนเมนบอร์ดเลยนั่นเองอันถัดมานะครับ power supply นะฮะ power supply ผมเลือกใช้ของ Redmac RX 700 AC นะครับตัวนี้ก็ประมาณ 2,000 นิดๆนะฮะประกัน3ปีนะครับก็มีพอร์ตสำหรับเสียบเมนบอร์ดนะครับแล้วก็6พินอยู่2ช่องนะครับ6พินอยู่2เส้นนะฮะสำหรับการ์ดจอ2ตัวนะครับก็เพียงพอแล้วฮะว่าใช้รุ่นประหยัดนะครับโอเคเคสนะครับเลือกเป็น Invin นะครับ530 Black นะฮะ530 Black ตัวนี้เป็นแบบไซส์Midtown นะครับ Midtown แล้วก็น่าจะรองรับการ์ดจอที่มีความยาวสูงนะฮะเพราะว่าผมดูจากตรง Intel นี่นะฮะมันยาวถึง480นะครับ480นะฮะสำหรับการ์ดจอนะครับเรากลับมาดูของความยาวของการ์ดจอนะครับนี่ไม่ได้บอกไว้นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็สามารถใส่
ได้นั่นเองนะครับนี่วางตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะรองรับการใส่พาวเวอร์ซัพพลายด้านใต้พาวเวอร์ซัพพลายเขาจะวางด้านใต้นะครับแล้วก็ทางสายนะฮะจะถูกร้อยไปด้านหลังนะครับไหนว่าไม่เป็นไรรูปไม่มีนะครับก็ในช่องคอนเนคเตอร์นะครับรองรับ USB 3.0 นะครับ1พอร์ตแล้วก็ 2.0 2พอร์ตนะครับไมค์1นะฮะออดิโอ1นะครับขนาดก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับมีพัดลมสีแดงอยู่ด้านหลังเพราะว่าเราเลือกเป็นดำแดงเนาะดำแดงนะครับสเปคเราเป็นดำแดงดำแดงนะฮะเขาจึงเลือกแบบนี้นะครับก็รวมแล้วนะครับอยู่ที่ 40,000 นิดๆ นะครับแต่ถ้าไม่มีงบถึง 40,000 เราสามารถตัดเอาแซนดิสออกนะครับแซนดิสตัวนี้ออกได้นะครับแล้วก็เหลือประมาณ 37,000 นะครับ 37,000 นะครับก็ถ้ามีงบไม่มีงบอีกนะฮะตัดอะไรอีกได้บ้างนะครับตัดเจ้าคอแซตัวนี้นะครับเป็นคิงตันไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับบัตร 6,666 นะครับตัดอีกประมาณ 1,000 นะฮะก็จะเหลือประมาณ 36,000 นะครับก็จะได้สเปคที่สามารถเล่นเอาไว้เล่นเกมได้ลื่นไหลพอสมควรนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประกอบ AMD Ryzen 7 1700นะฮะกับเจ้า RX 480 Strike นะฮะ OC 8GB ด้วยงบเพียง 40,000 นะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ